เขาใส่เสื้อพรรคก้าวไกลวันนี้เนี่ยนะครับเขาไปงานที่เปิดศูนย์บริการช่วยเหลือประชาชนในช่วง7วันอันตรายแล้วก็บอกว่าเนี่ยถูกรองนายกอบต.ในพื้นที่เนี่ยไล่ออกจากงานมีพฤติกรรมข่มขู่เขาด้วยนะครับนี่นะฮะคนที่เป็นผู้เสียหายที่ร้องมาเนี่ยชื่อนายชนทัศน์ปัทมภูวดลสมาชิกก้าวไกลอดีตผู้สมัครส.ส.เขต3จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมกับนายชลินวงศ์พันเที่ยงส.ส.พรรคก้าวไกลแจ้งความดำเนินคดีกับนายสัมพรานหมั่นมากรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยอมโดยบอกว่าเนี่ยถูกนายสัมพรานเนี่ยแสดงพฤติกรรมข่มขู่คุกคามเมื่อวันที่28ธันวาคมที่ผ่านมาเนื่องจากเขาเนี่ยใส่เสื้อพรรคก้าวไกลนะครับเดี๋ยวลองดูช่วงจังหวะนี้ที่บอกมีคลิปตอนที่เถียงกันอยู่นะตามข้อกฎหมายนะครับพี่มาไม่ให้เกียรติภูมิกับโทรเฮ้ยพี่นัดพี่ไปสอบกับผมเลยพี่ไม่ให้เกียรติเขาพี่มาบอกพี่เขาบอกให้แม็กพี่ขออนุญาตให้เขาใส่ได้ไหมพอแม็กใส่เสื้อก้าวไกลพี่ผมจะใส่เสื้ออะไรก็ได้ผมไม่ใช่แบงค์เมืองแต่ว่าผมอยากใส่เสื้อของผมพี่วันนี้ไม่ใช่การเลือกตั้งนะพี่ผมไม่ได้เชิญใครเชิญข้าราชการงานแล้วพี่ไม่ได้เชิญผมเป็นประชาชนผมรู้เองผมก็เลยมานั่งคุยกับท่านนายกแล้วก็เดี๋ยวผมนั่งรอบๆก็ได้นายชนทัศน์ซึ่งเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลบอกว่าตัวเองได้รับการชักชวนจากนายธนโรธธนาชัยกุลไพศาลนายกอบต.พยอมให้มานั่งรอในงานเพื่อที่ว่าหลังพิธีเปิดเสร็จสิ้นก็จะเดินทางไปแจกของช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ระหว่างนั่งรออยู่นายสามพรานซึ่งเป็นรองนายกได้เดินมาพร้อมกับลูกน้องชี้หน้าแล้วก็บอกให้นายชนทัศน์เนี่ยออกจากงานโดยบอกว่าเนี่ยใส่เสื้อพรรคก้าวไกลออกไปไม่ออกจะเดือดร้อนเพราะถ้าเกิดมีภาพหลุดไปเนี่ยเดี๋ยวลูกพี่เขาจะเล่นงานทุกคนไม่รู้ลูกพี่ไหนนะนอกจากนี้นายชนทัศน์ยังบอกด้วยว่าตอนนั้นตัวเองรู้สึกหวาดกลัวและกังวลเนื่องจากรองนายกมีลูกน้องมาด้วย2คนแล้วก็เกรงว่าเขาจะพกอาวุธมาด้วยนะฮะเพราะทุกคนในพื้นที่เนี่ยรับทราบดีว่ารองนายกคนนี้มีความสนิทสนมกับนายชาดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชนทัศน์บอกว่าตัวเองขอปกป้องสิทธินะฮะปกป้องสิทธิ์ของตัวเองนะครับก็ลุกขึ้นมานะแล้วก็บอกว่าเนี่ยผมมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในพื้นที่นี้ได้สิทธิ์ของประชาชนก็เลยมีการโต้เถียงกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวลองฟังที่คุณชนทัศน์พูดเรื่องนี้หน่อยเดินมาแล้วชี้ก่อนเลยบอกว่าให้ออกไปคุณใส่เสื้อก้าวไกลคุณไม่มีสิทธิ์มานั่งนี้ออกไปพื้นที่ผมใช้คำพูดรุนแรงครับรุนแรงต่อหน้าทารกำนันต่อหน้าผู้คนมากมายแล้วก็มีลูกน้องเขา 2-3 คนเดินตามเอาลงมาเฟียเลยครับใส่ชุดแบบชุดดำใส่แว่นคือแบบน่ากลัวครับแล้วตัวท่านนายกก็เห็นบางสิ่งบางอย่างอยู่ในกางเกงเขาเหมือนด้ามปืนผมก็กลัวนะฮะกลัวเราก็เงียบแต่เขาก็ใส่เราว่าเราสุดท้ายเขาก็เดินไปคุยกับกลุ่มเพื่อนเขาอีกกลุ่มสมาชิกอบต.เขากลุ่มที่เขาสนิทกับเขาบอกว่าต้องไล่มันไปผมถามจริงๆผมเป็นประชาชนพื้นที่จุดนั้นเนี่ยคือจุดบริการประชาชนเป็นที่สาธารณะนะครับแล้วเกิดเหตุการณ์อย่างนี้กับประชาชนผมเป็นประชาชนคนหนึ่งครับที่ใส่เสื้ออะไรก็ได้ถูกไหมครับเราเป็นประชาชนเราจะไปไหนเราใส่เสื้ออะไรก็ได้ชี้อีกไล่อีกบอกเนี่ยถ้าไม่ไปเดี๋ยวจะมีปัญหาเดี๋ยวเขาจะเดือดร้อนเดี๋ยวลูกพี่เขาเห็นแล้วจะเดือดร้อนรู้อยู่แล้วว่าลูกพี่เขาคือใครคนทั้งพยอมคนทั้งพื้นที่เขาพูดอยู่เสมอว่าเขาเป็นลูกน้องของใครเป็นคนสนิทของใครเพราะเขาย้ายมาจากอำเภออุทัยสนิทกับพี่ธดาเอาง่ายๆเลยส่วนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยอมนายธนโรธธนาชัยกุลไพศาลเล่าให้ฟังว่าในวันเกิดเหตุตัวเองเห็นเหตุการณ์ก็ได้ไปบอกกับรองนายกว่าให้ใจเย็นๆส่วนสาเหตุก็นี่แหละเรื่องของการใส่เสื้อนะครับโดยทางรองนายกเนี่ยได้พูดบอกว่าถ้าเกิดใส่เสื้อพรรคก้าวไกลเนี่ยก็ยืนตรงนี้นะฮะผมไม่เป็นรองนายกก็ได้โดยขอให้พรรคก้าวไกลออกจากพื้นที่ซึ่งหลังเกิดเหตุเนี่ยทางนายกบอกว่าเนี่ยไม่ได้พูดคุยกับรองนายกเป็นการส่วนตัวเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะแต่ต้องออกจากตรงผมก็ได้แต่บอกว่าใจเย็นรองครับท่านรองใจเย็นค่ะทราบสาเหตุไหมว่าทำไมเขาถึงมีพฤติกรรมแบบนั้นก็น่าจะไม่พอใจทางนี้อ่ะครับเป็นเรื่องของคนหรือเรื่องของพรรคทั้งใส่เขาเห็นขึ้นดีอย่างเงี้ยพูดว่าเกี่ยวก็ว่าถ้าอยู่ตรงเนี้ยเขาไม่เป็นรองก็ได้เขาบอกอย่างงี้เดินลงมาก็ผมไม่เป็นรองนายกก็ได้
แต่ต้องออกจากตรงนี้ไปแต่ต้องออกจากตรงนี้ไปอย่าให้เสื้อก้าวไกลให้ก้าวไกลออกไปจากใช่ผมไม่ยอมผมไม่เป็นรองนายกก็ได้แต่คุณต้องไม่ใส่เสื้อก้าวไกลหรือแล้วออกไปจากตรงนี้อันนี้น่าจะให้เกียรติผมสักนิดว่าผมเป็นนายกใช่ไหมแล้วเป็นแขกของผมเชิญมาเขาก็ไม่ให้เกียรติน่ะก็คือนายกเชิญใช่ครับเพราะว่ามีว่าจะไปแจกของคนพิการคนพิการด้วยกันแล้วก็บ้านไฟไหม้เพราะว่าแขกผมมาเพราะนี่นะครับอ่ะทางรองนายกอบต.พยอมว่ายังไงนายสัมพรานหมั่นมากนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไปพักผ่อนต่างจังหวัดช่วงหยุดเทศกาลปีใหม่บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ไล่สมาชิกพรรคก้าวไกลเพราะเรื่องเสื้อมันเป็นความเข้าใจผิดที่คาดเคลื่อนยืนยันว่าไม่ได้ไล่สมาชิกพรรคก้าวไกลนะที่ว่าใส่เสื้อพรรคก้าวไกลมาร่วมงานแต่เป็นห่วงข้าราชการไม่อยากให้ลำบากใจส่วนเรื่องการพกพาอาวุธนั้นยืนยันไม่มีปืนแต่อย่างใดในกระเป๋าที่เห็นตรงๆเนี่ยเป็นโทรศัพท์2เครื่องนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังเสียงเขาหน่อยฮะผมไม่กล้าไล่เขาอะครับไม่เป็นความจริงครับค่ะผมก็พูดบอกว่าแบบเนี้ยครับแบบมีข้าราชการนะครับอย่าไม่อยากให้ซ้ายขวาแล้วก็ผมบอกน้องก็นั่นนะเข้าใจพี่นะผมก็บอกเขาว่าเขาได้ยินกันทุกคนครับอ๋อผมบอกเขามาอย่างนั้นแต่ผมบอกไม่เกี่ยวกับเสื้อครับก็ไม่มีเรื่องอะไรนะครับผมก็ยังงงนี่นะครับก็อันนี้ก็เป็นคำชี้แจงจากทางรองนายกอบต.นะครับคุณผู้ชมครับ